ด่านศุลกากรแถลงข่าวขยายผลการจับกุมผู้ร่วมขบวนการลักลอบนำเข้ารถหรูจังหวัดตากค่ะนายวัลลบวุฒาพานิชในด่านศุลกากรแม่สอดร่วมกับพันเอกอาสาระหะพูนสุวรรณผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกันณด่านตรวจห้วยหินฝนได้ร่วมแถลงข่าวการจับกุมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลปอร์เช่สีเทาติดแผ่นป้ายทะเบียนกไก่พพ1499ลำปางซึ่งซุกซ่อนมาในรถยนต์บรรทุกฮีโน่หมายเลขทะเบียน 70-2842 ตากตรวจสอบในชั้นต้นพบว่ารถคันดังกล่าวไม่มีหลักฐานการชำระค่าภาษีเป็นรถที่ปฏิบัติพิธีการผ่านแดนออกไปนอกราชอาณาจักรเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี2559แล้วลักลอบกลับเข้ามาส่วนป้ายทะเบียนที่สวมตรวจสอบทะเบียนแล้วเป็นของรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวซึ่งเป็นการสวมทะเบียนปลอมมูลค่าของกลางทั้งสิ้นประมาณ5ล้านบาททั้งนี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560มาตรา246ประกอบมาตรา166และ167และมาตรา252ในปีงบประมาณ2561นี้มีคดีการจับกุมรถยนต์ส่วนบุคคลลักลอบทั้งสิ้นรวมทั้งครั้งนี้จำนวน11คดีรวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ12ล้านบาทขณะนี้ได้ส่งนายศักดาสารีมุกอายุ44ปีผู้ต้องหาให้กับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อสอบสวนขยายผลขบวนการค้ารถหรูกลุ่มนี้แล้วขณะที่นายศักดาสารีมุกให้การรับสารภาพเบื้องต้นว่าได้รับการว่าจ้างจากชายแดนอำเภอแม่สอดเพื่อให้ขับรถคันดังกล่าวไปที่ตัวเมืองตากจากนั้นจะมีคนมาขับรับช่วงต่อเข้ากรุงเทพโดยตนเองได้รับค่าจ้าง 8,000 บาทซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลหาตัวผู้จ้างวานรายนี้ต่อไปการของเราที่การตรวจก็เห็นผลก็นะครับก็ตรวจปกตินะฮะก็เจอรถที่ต้องสงสัยนะครับครับก็คุณพ่อใบมาครับแล้วก็ขอตรวจดูก็ไปเจอนะฮะทะเบียนรถหมายเลขกพ1499ครับนะฮะทางเราก็ตรวจสอบว่ารถที่ทะเบียนถูกต้องมั้ยตกลงทะเบียนหมายเลขสวมรถกพ1499ก็เป็นรถของจังหวัดลำปางนะฮะเป็นรถ Toyota กระบะ Toyota ไฮลักซ์ครับแล้วจากการตรวจสอบรถปอร์เช่คันนี้ก็เป็นรถที่นำเข้าจากกำเนิดจากต่างประเทศนะฮะนำเข้ามาทางด่านสุกรแม่สอดและส่งออกไปทางเมียวดีนะครับเป็นสินค้าผ่านแดนเมื่อเราตรวจปล่อยไปเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2559แล้วก็จะนำกลับเข้ามานะครับลักลอบเข้ามาในราชการมีการขยายผลทางด้านคดียังไงครับตอนนี้เรื่องอยู่ที่พนักงานสอบสวนแล้วครับกำลังติดตามอยู่ครับที่ผ่านมานี่มีการจับกุมเยอะไหมมีทั้งหมด11รายครับในรอบปีงบประมาณ2561มูลค่าประมาณสัก12ล้านครับตรงนี้ทางด่านจะมีมาตรการยังไงครับในการป้องกันต่อไปก็ทางหน่วยความมั่นคงทั้งฝ่ายคลองทางเราก็ร่วมทำงานดำเนินการร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็ออกตรวจตาตลอดเวลาในทั้งด่านตรวจทั้งนะฮะทั้งตามท่าต่างๆครับตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับประมาณ5ล้านบาทครับในส่วนการข่าวของศุลกากรเองเนี่ยทราบว่าคือไม่ทราบว่ารถคันนี้มันเป็นของพวกไหนแน่ครับผมหมายความว่าเป็นเต้นหรือว่าเป็นพวกที่ว่าไปเล่นนิยมรถหรูครับผมน่าจะพวกนิยมรถหรูครับ